ยิ้มสวยมากค่ะดีแล้วนะมาแล้วยิ้มอย่างนี้นะดีมากค่ะยิ้มสวยมากค่ะดีแล้วนะมาแล้วยิ้มอย่างนี้นะดีมากค่ะสำหรับเทคนิคนี้นะครับถ้าอาจารย์ไม้ล่มเนี่ยได้วางกีตาร์นะครับระดับนี้แบบนี้เลยนะครับถ้าอาจารย์เนี่ยจะใช้เทคนิคการเล่นคือการสะบัดนะครับประโยคจะเป็นคำแบบนี้นะครับยิ้มสวยมากค่ะดีแล้วยิ้มสวยมากค่ะดีแล้วน้ำมาอย่างนี้ยิ้มสวยมากค่ะดีแล้วน้ำมาแล้วยิ้มอย่างนี้นะดีมากค่ะคือตรงเนี้ยเราจะปัดนะครับถ้าอาจารย์เนี่ยใช้มือขวาเนี่ยสะบัดยิ้มอย่างนี้นะดีมากค่ะนะแล้วก็พอดีมากค่ะเนี่ยพอหลังจากที่ภรรยาท่านอาจารย์พูดจบนะครับเราจะตบไปที่ช่วงหน้าไม้นะครับช่วงแถวๆข้างๆข้างล่างนะครับตรงนี้ส่วนนี้นะครับก็จะใช้2จังหวะนะครับแต่ว่าการตบนะครับการสะบัดการตบอะไรพวกนี้เราจะต้องลงจังหวะประโยคให้มันชัดเจนนะครับยิ้มอย่างนี้นะดีมากค่ะยิ้มสวยมากค่ะดีแล้วน้ำมาเรายิ้มอย่างนี้นะดีมากค่ะยิ้มสวยมากค่ะดีแล้วน้ำมาเรายิ้มอย่างนี้นะดีมากค่ะอันนี้คือตบแบบจบประโยคแล้วนะครับทุกคนก็ลองฝึกดูนะครับก็คำจะต้องชัดเจนนะครับตามที่ท่านภรรยาของท่านอาจารย์ไม้ล่มพูดเลยนะครับแล้วก็อาจารย์ไม้ล่มเนี่ยจะสะบัดกีตาร์แล้วก็ตบแบบชัดเจนนะครับทุกคนลองฝึกดูครับนะครับลองฝึกดูครับยิ้มสวยมากค่ะดีแล้วน้ำมาเรายิ้มอย่างนี้ดีมากค่ะขาดคำว่านะต้องมีนะด้วยต้องมีต้องตามนี้เลย